สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมอสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกของแมนยูนะครับ ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยได้ออกมาตอบคำถามแฟนบอลนะครับแล้วก็ยอมรับว่าอยากอยู่กับแมนยูไปอีกนานๆไปอีกแบบเรื่อยๆแล้วก็อยากรีทายกับสโมสรอนถ้าหากมันมีความเป็นไปได้นะครับแต่มันก็ไม่สามารถมั่นใจได้แบบร้อเนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยโลกของฟุตบอลเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยเสมอนะครับ ถ้าเกิดสโมสรเซ็นนักเตะเข้ามาใหม่ก็อาจจะถูกแทนที่ก็ได้นะครับหรือบางทีสไตล์การเล่นของตัวของคุณหรือว่าของแต่ละท่านเนี่ยมันก็อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปจากทีมในอนาคตก็ได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่แรดฟอร์ดให้สัมภาษณ์มานะครับใจอ่ะอยากอยู่แต่ว่าในอนาคตเขาก็ไม่ทราบว่าจะได้อยู่ไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมระบบการเล่น ของทีมหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาติดตามในเรื่องของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลแฟนผีเนี่ยน่าจะมีการเชียร์ทีมชาติอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับจจดอซานโช่นะครับไม่ได้รับโอกาสเลยนะฮะก็คือไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองแล้วก็ในเกมนี้ด้วยนะครับไม่มีรายชื่อเลยนะครับ เหตุผลสําคัญที่ไม่มีรายชื่อของจาดอนซานโชเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับก่อนเกมอะทุกคนเข้าใจว่าหลายๆายคนแล้วกันไม่ใช่ทุกคนนะหลายๆายคนเนี่ยเข้าใจว่าหรือว่าจาดอนซานโชโดนตัดชื่อแล้วก็แอบไปเซ็นสัญญากับแมนยูหรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระดิศกเกตตบอกว่า ทางยูฟาได้มีการแจ้งมาครับว่าโอเคลงทะเบียนนักเตะ26ผู้เล่นก็จริงนะครับแต่ว่าในแต่ละเกมเนี่ยต้องตัดให้เหลือ23ผู้เล่นครับเพราะฉะนั้นเซาลเกตก็ต้องตัดแม็กไวเบนเชว l ลแล้วก็ซานโชออกไป3คนนะครับจริงๆเซาลเกตไม่ต้องการทําแบบนั้นครับแต่ว่ากฎมันมาเป็นแบบนี้ก็ต้องตามนั้นกันไปนะครับซึ่งมันไม่ได้เชื่อมโยงไปในเรื่องของการที่ซานโชไม่มีรายชื่อแล้วไปแอบเซ็นสัญญากับแมนยู แต่อย่างใดนะครับคือเขาก็เดินทางไปด้วยนะฮะไปอยู่ในสนาม่นแหละเพียงแต่ว่าไม่มีรายชื่อเท่านั้นเองนะครับนะเกมต่อไปก็อาจจะมีก็ได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นที่2ก็คือเคลนที่เปียนะครับหนึ่งในเป้าหมายที่ร้อนแรงในช่วงซัมเมอร์นี้ของทางแมนยูเนี่ยนะฮะที่มีความแตกต่างก็คือปกติเนี่ยเขาเล่นเป็นแบ็กขวานะครับแต่ว่าเกมดังกล่าวเนี่ยเขาโดนโยกมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ จริงๆเซาเกตโดนวิจารณ์หนักด้วยนะครับว่ามีแบ็กซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วทําไมไม่ส่งลงเล่นนะครับแต่ดันไปเอาแบ็กขวามาปรับใช้เป็นแบ็กซ้ายแทนนะครับแล้วก็แบ็กขวาตัวจริงในเกมดังกล่าวเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์นะครับซึ่งทําได้ดีแหละนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือโดนวิพวิจาร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ที่ต้องโฟกัสก็คือที่เปียเล่นได้2องตำแหน่งครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับที่เป็นเป้าหมายของแมนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็3ครับ เรื่องของตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางนะฮะซึ่งทั้งเกมเนี่ยเชื่อไหมนะครับผมเนี่ยดูแต่คาวินฟิลลิปเลยนะครับคือแบบโดดเด่นมากนะครับโดดเด่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะฮะช่วยเกมรับได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางเนี่ยโหดูโดดเด่นมากๆแข็งแกร่งมากๆนี่คือสไตล์การเล่นของมิดฟิลด์รายนี้ของลีดเดอเต์อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ลิสต์รายชื่อที่แมนยูเนี่ยเคยมีข่าวเนี่ยนะฮะหรือว่ามีข่าวเป็นประจำเกี่ยวกับการมองหากองกลางรายใหม่เนี่ยกองกลางตัวกลางรายใหม่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนนะครับหนึ่งเลยที่เห็นข่าวหลักๆอยู่เนี่ยก็เป็นวิลฟริดเอรินน่นะฮะของทางเลสเตอร์2ก็เป็นดีแคนไรท์นะฮะของทางเชลซีแล้วก็3เนี่ยมักจะมีค่าวเวฟฟิลิปของลีดเดวิตต์นี่แหละนะฮะซึ่งโอเคตอนเนี้ยผลงานโดดเด่นมากไปเติมได้สวยจริงๆครับจับคู่กับดีแคนไรท์ได้แบบ หมดจดจริงๆอ่ะทำให้เกมตรงกลางของอังกฤษเนี่ยดูเด่นขึ้นจริงๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดนักเตะรายเนี่ยถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงๆนะแล้วทำผลงานได้ได้ได,ดีในบอลยูโรแบบเนี้ยหลังจากจบบอลยูโรเนี่ยผมว่าค่าตัวพุ่งแน่นอนนะครับจริงๆแมนยูเคยมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสำหรับค่าวินฟิลิปไม่ได้แบบเพิ่งมามีข่าวนะครับซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยถ้าไปตามไล่อ่าน ตามเพจหรือว่าในประเทศนอกประเทศเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับแมนยูนะแฟนแฟนผีเนี่ยมีการเรียกร้องให้เซ็นคาวินฟิลลิปเยอะมากๆนะครับนะก็น่าสนใจนะครับเด่นทั้งรุกแล้วก็รับนะฮะในตำแหน่งนี้นะครับสำหรับคาวินฟิลลิปก็เป็นบล็อกทูบ็อกอะนะฮะแล้วก็แอซซได้ด้วยเนาะนะครับแอซซีส่สวยมากๆนะครับส่วนดิโนนะครับดิโน่เนี่ยก็มีรายชื่อติดไปด้วยนะครับแต่ว่าในเกมลังกล่าวเนี่ยนะครับ ตัวจริงก็เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับที่เกาเลี2ซาเกตเนี่ยเลือกใช้นะครับก่อนดีโน่นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือ4ประเด็นหลังเกมนะฮะทีมชาติอังกฤษนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับอ่ะขอย้อนมาหน่อยนะครับในเรื่องของทางจอดอดนซานโชเล็กน้อยนะครับซึ่งรายงานล่าสุดจากโรมาโน่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าดีลเนี่ยมันน่าจะตกลงกันได้นะครับในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับประมาณอีกสัก2-3วัน นะฮะก็โอโหเป็นแบบตำนานอีกแล้วอ่ะนะฮะตำนานในเรื่องของวัน2วันอีกแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปหลายๆซื่อก็ชี้แจงว่าสัปดาห์นี้น่าจะเสร็จสิ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับรายงานก็จากหลาย,ลายกระแสนะนะครับผมเอามารวมๆกันเลยแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่า,เ,าเรื่องของการคุยดีลเนี่ยนะครับคือทางแมนยูเนี่ยก็จะมีการส่งตัวแทนหรือว่าส่งพวกคนเจจาเนี่ยไปคุยกับเจอรอซานโช ถึงแคมป์ทีมชาติเลยนะครับคุยให้มันเสร็จสิ้นนะครับให้เร็วที่สุดก่อนที่บอลยูโรมันจะแบบเข้าสู่รอบลึกๆกว่านี้แล้วนะครับเรื่องของทางดอทบุลเองนะครับดอทบุลเนี่ยก็ทําใจแล้วครับตามร,รายงานของสปอร์ตวิวเนี่ยเขาบอกว่าดอทบุลก็มีการทํางานอย่างหนักเกี่ยวกับการมองหาตัวแทนของจารงซานโชนะครับตัวหลักเนี่ยก็มีทางมาเลนของทาง PSV นะครับแล้วก็มีของทางสโมสร์ลิวอะ อิโคนาเต้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะชื่อประมาณนี้นะฮะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของเจโรซาโช่ก็แสดงว่าเขาเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะครับที่เจโรซาโช่จะย้ายไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาที่แมนยูทุกเรื่องด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของเนโกรดาโลกันหน่อยนะครับตามรายงานจากสกายอินเตอร์เนียนะฮะแล้วก็มิลานนิวนะฮะก็รายงานออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการบอกปัดข้อเสนอของมิลานนะครับที่ พึ่งยื่นเข้ามานะครับในสัญญาการยืมตัวบวกกับออปชันซื้อขาดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นการบอกหนายหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยพึ่งไปล้มดีลนะครับหรือว่าไปถอยดีลเคเดน,นทิเปียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะว่าค่าตัวแพงจนเกินไปบางทีอาจจะไม่ซื้อละนะครับหรืออาจจะเก็บดารโลเอาไว้ใช้งาน กับทีมต่อไปก็ได้นะครับในช่วงซีซั่นหน้าโดยที่ไม่ปล่อยยืมแล้วหรืออีกมุมหนึ่งก็คือรอข้อเสนอที่มันดีกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดวิดบรูคนะครับอดีตเป้าหมายของแมนยูเรานะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาพูดถึงอนาคตเป็นในไนหน่อยนะครับว่าในช่วงบอลยูโรเนี่ยเขาต้องการทำผลงานหรือว่าแสดงคุณภาพให้มันโดดเด่นที่สุดนะครับหรือว่า โชว์ฝีเท้าให้มันโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปเตะตาหลายๆทีมที่เคยให้ความสนใจเขานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเขายังมีสัญญากับทางบอลมัดนะแล้วก็ยังมีความสุขดีนะครับเพียงแต่ว่าอยากโชว์ศักยภาพเท่านั้นเองในช่วงบอลยูโรนะครับซึ่งผมเสียดายเหมือนกันช่วงหนึ่งอ่ะมีข่าวกับแมนยูหนักมากๆนะครับว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับแต่ว่าดันมาได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะแล้วก็ข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูก็ หายไปเลยนะครับมีช่วงหนึ่งมีทั้งแมนยูแล้วก็หลายๆทีมในอังกฤษเลยครับสนใจนะฮะก็โชคร้ายกันไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็หวังว่าจะมาเข้าฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวของทางเปาโตรสนะฮะเรื่องราวของเปาโตรสเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจนะครับเปาโตรสเนี่ยก็ตอนนี้นะครับรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทางซิตี้เนี่ยก็ จะมีการร่วมแจมปาตอริสด้วยนะครับกับทางแมนยูนะฮะซึ่งคนที่ทางเป๊ปเนี่ยน่าจะปล่อยออกจากทีมเนี่ยก็น่าจะเป็นทางลาปรอกนะฮะลาป็อกเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็เรื่องของโอกาสเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบสม่ำเสมอกับช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเหมือนกับเป๊ปเนี่ยเลือกใช้สโตนกับ ดูเบนดีอาร์สมากกว่าเป็นเซนเตอร์คู่กันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นหัวใจสําคัญของแนวรับของซิตี้ไปแล้วนะครับทําให้ราป็อกเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงอาจจะกลับไปสเปนอีกครั้งนะครับนั่นแหละทําให้ซิตี้เนี่ยก็มองหาตัวทดแทนราป็อกเอาไว้แล้วก็เล็งมาที่เปาตอเรสที่น่าสนใจนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆครับว่าซิตี้ต้องมาแย่งชิงเปาตอเรสกับแมนยูที่กําลังมีข่าวอย่างหนักนั่นแหละนะฮะตามรายงานออกมานะครับ ส่วนเรื่องราวของเบนดอนวิลเลียมกันนะครับเบนดอนวิลเลียมมีอะไรนะ่าสนใจนะครับตามรายงานจากดีอันติครับเขาบอกว่านอกจากซอลดมตันเนี่ยที่กาลังให้ความสนใจยืมตัวเบนดอนวิลเลียมแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหนึ่งทีมก็คือนอร์เวซิตี้ที่กําลังให้ความสนใจหรือว่าแย่งชิงกับซอลดมตันในการคว้าตัวแบ็กดาวรุ่งของทางแมนยูรายนี้อยู่นะครับก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆนะครับแบบยืมตัวเพราะว่าเรื่องของตําแหน่งเนี่ยมันก็ทับกันค่อนข้างเยอะนะฮะ แบ็กซ้ายก็จะไปเบียดลุกชอ,อก็ยากนะครับแล้วก็ไปเบียดกับทางเลกเตอร์ลยากมากๆแบ็กขวาเนี่ยแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแบ็กขวารายใหม่อยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวกันไปนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นข่าวของสิบกันออกมาครับก็คือมาดูเอลอาคายีนะครับอาคายีเนี่ยนะครับก็เป็นแนวรับของทางดอทมุลนะฮะที่เคยมีข่าวกับแมนยูมา อยู่แล้วบ้างนะครับอาจจะไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีรายงานจากดิอลนติกครับเขาบอกว่าแมนยูก็พร้อมที่จะพิจารณาทางอาคันยี่เนี่ยว่าเป็นตัวเลือกในเรื่องการเสริมเซนเตอร์ตัวกลางด้วยนะครับนะก็ข้อมูลไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับมีแค่ข่าวว่าแมนยูสนใจเฉยๆนะครับก็ผมยังจัดว่าเป็นข่าวว่าสิบกันนะฮะเพราะว่าข่าวมันน้อยนะครับสำหรับอาคันยี่กับแมนยูฮะแล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่คนนะครับ ล่าสุดเดนนิเลวี่ครับประธานของสโมสรสเปอร์เนี่ยออกมายืนยันครับว่าจะตัดสินใจเรื่องของอนาคตของเฮลิเคนโดยมีผลประโยชน์ของสโมสรเป็นที่ตั้งเป็นเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับก็คือคือการย้ายเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์ที่เยอะมากๆเกิดขึ้นนะครับเอาหลักๆกเนี่ยก็แน่นอนครับค่าตัวมันต้องมหาศาลนะครับแต่อันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยนะฮะตอนนี้ทางสเปอร์เนี่ยเพิ่งแต่งตั้งทางปราดิชีนะครับซึ่งเป็นดีเรคเตอร์คนใหม่ เข้ามาควบคุมบอร์ดเข้ามาควบคุมภายในทีมทม,มาจัดการระบบภายในทีมใหม่ละนะฮะซึ่งอันดับแรกเนี่ยปาราณิชี่เนี่ยจะต้องรับงานเกี่ยวกับการสะสางนักเตะที่มีสัญญาณในเรื่องของการย้ายทีมนี่แหละแล้วก็ตัวเทงเนี่ยก็คือเฮร์รี่เคนนี่แหละที่ทางฟาบิโอปาราณิชี่จะต้องจัดจัดการนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่ปาราณิชี่เนี่ยน่าจะโน้มน้าวให้เฮร์รี่เคนอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับก็มาวางโครงสร้างสเปอร์ใหม่ด้วยส่วนนะครับ โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสร m a แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ